น่าจะได้เห็นหน้าตัวเองอยากเห็นปีศาจอย่างนั้นแหละปีศาจเหรอไหนล่ะยังแรงไม่พอหนึ่งแม่จ๋าและสองลูกเจอต้องมาเจอกับหนึ่งเหมียวผู้มากับความแสบพิลึกเปรี้ยวในหมวกซ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะขอมาสปอยภาพยนตร์คอมเมดี้ใสๆดูสบายๆของปี2003เรื่อง The Cat in the Hat เหมียวแสบใส่หมวกซ่าหากใครอยากจะไปหารับชมเองก่อนก็เชิญปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังผมสปอยตอนนี้เลยก็อย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปไหนนะโจนวอลเดนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงานอยู่ในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ Humber Food ซึ่งเจ้าของบริษัทเขาเป็นคนที่เคร่งเรื่องความสะอาดมากไม่ว่าใครก็ห้ามมาแตะตัวเขาเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นโดนไล่ออกทันทีโดยบริษัท Humber Food จะมีการจัดงานปาร์ตี้สุดสัปดาห์ทุกอาทิตย์ซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นหน้าที่ของโจนที่ต้องรับหน้าที่จัดงานที่บ้านของเธอและแน่นอนทุกอย่างในงานจะต้องสะอาดเอี่ยมอ่องที่สุดไม่งั้นเธอมีสิทธิ์โดนไล่ออกได้เลยปัญหาของการจัดงานปาร์ตี้ก็คือลูกๆจอมซนทั้งสองของเธอที่ชอบก่อเรื่องให้โจรปวดหัวเป็นประจำโดยคนโตมีชื่อว่าคอนราดส่วนคนเล็กชื่อว่าแซลลี่คอนราดนั้นเป็นคนที่มีนิสัยชอบแหกกฎไม่ว่าแม่จะสอนอะไรบอกอะไรก็จะทำตรงกันข้ามเสมอเอาง่ายๆมันมึนส่วนแซลลี่เธอเป็นคนเจ้าระเบียบมากๆมากถึงขนาดเพื่อนๆคนไหนที่พูดจาไม่ถูกใจเธอนิดๆหน่อยๆเธอนั้นเลิกคบทันทีในวันที่โจรจะต้องจัดงานปาร์ตี้เจ้าคอนราดก็ทำบ้านเละเทะมากจนโจรนั้นปวดหัวไม่รู้จะเอายังไงกับลูกชายของเธอดีแล้วแฟนใหม่ของโจนก็เข้ามาหาเธอที่บ้านเขามีชื่อว่าลอเรนซ์แล้วลอเรนซ์ก็ได้พาเนวิลซึ่งเป็นหมาของโจนที่เจ้าคอนราดนั้นทำหลุดออกจากบ้านไปประจำมาคืนให้ด้วยตัวคอนราดเองก็ไม่ค่อยชอบแฟนใหม่ของแม่สักเท่าไหร่ทางลอเรนซ์เองก็ไม่ชอบขี้หน้าคอนราดเหมือนกันลอเรนซ์เลยพยายามโน้มน้าวให้โจนนั้นส่งคอนราดไปเรียนที่โรงเรียนดัสซันดานแต่โจนก็บอกลอเรนซ์ว่าขอดูความประพฤติของลูกก่อนไม่แน่เขาอาจจะเป็นเด็กดีขึ้นก็ได้เวลารับหลังโจนลอเรนซ์มาก็ชอบเดินมาด่าคอนราดเป็นประจำว่าไอเด็กเหลือขอไม่มีพ่อฉันจะต้องกำจัดแกให้ได้คอนราดก็พยายามบอกแม่ว่าลอเรนซ์นั้นเป็นคนไม่ดีแต่แม่ก็ไม่เคยเชื่อจากนั้นลอเรนซ์ก็ขอตัวไปทำงานก่อนเพราะเขานั้นมีประชุมใหญ่ที่บริษัทส่วนทางโจนก็ต้องออกไปทำงานเหมือนกันโจนเลยโทรหาป้าควานให้มาคอยดูแลเด็กๆระหว่างที่เธอไม่อยู่ก่อนไปทำงานโจนได้ขอให้ลูกๆอยู่แต่บ้านทำตัวดีๆและห้ามทุกคนห้ามเข้าไปในห้องนั่งเล่นเด็ดขาดเพราะเธอต้องใช้เป็นที่รับแขกในงานปาร์ตี้วันนี้หลังจากที่โจนออกไปทำงานป้าควานก็เอาแต่ดูทีวีจนหลับและไม่สนใจเด็กๆเลยทั้งคอนราดและแซลลี่เลยไม่รู้จะทำอะไรดีเล่นอะไรก็ไม่ได้มีแต่กฎระเบียบที่สุดแสนจะน่าเบื่อทั้งคู่เลยคิดในใจว่าอยากจะให้มีอะไรเจ๋งๆอะไรก็ได้ที่แก้เบื่อแก้เซ็งมาอยู่ในบ้านแล้วสองพี่น้องก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากชั้นบนของบ้านทั้งคู่เลยเดินขึ้นไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรคอนราดได้ใช้จังหวะนี้แกล้งแซลลี่ให้ตกใจกลัวซะเลยแล้วตอนนั้นเองที่ทั้งคู่ได้พบกับเจ้าเหมียวยักษ์ที่ใส่หมวกทรงสูงลายแดงขาวแถมมันยังพูดภาษาคนได้อีกด้วยสองพี่น้องก็ตกใจมากและพากันวิ่งหนีหาที่ซ่อนแต่ไม่ว่าจะซ่อนตรงไหนไอ้เหมียวยักษ์มันก็หาพวกเขาเจอเซลลี่เลยถามว่าแกเป็นใครเจ้าเหมียวมาเลยแนะนำตัวข้าคือเดอะแคทเหมียวแสบใส่หมวกซ่าไงที่เฮียมาที่นี่ก็เพื่อจะสร้างความมันให้กับพวกเธอยังไงล่ะสองพี่น้องก็ยังงงอยู่เลยถามว่าแล้วคุณมาที่นี่ได้ยังไงไอ้เหมียวมันเลยตอบไปว่าก็ขับรถมาดะซี่มาตั้งไกลเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวเลี้ยวเจ้าเหมียวก็ขอเดินเล่นในบ้านสักหน่อยจนมันไปเจอรูปของโจรมันถึงก็ตกใจและถามว่านี่แม่นายเหรอรู้ใช่ไหมมันคิดอะไรถึงขนาดเขาเก็บรูปติดตัวไว้เลยแถมยังจับป้าควานใส่ไม้แขวนเสื้อแล้วเอาไปเก็บในตู้เสื้อผ้าอีกเพราะพี่เลี้ยงจะจ้างมาทำไมจ้างมาก็เปลืองตังค์แล้วเหมียวก็ได้เอาเครื่องวัดนิสัยมาตรวจนิสัยของเด็กๆทั้งสองผลปรากฏว่าสองพี่น้องนั้นเป็นเด็กมีปัญหาทั้งคู่เหมียวเลยแนะนำว่าอาการนี้รักษาง่ายโดยการต้องหาอะไรสนุกๆเล่นให้มันซาใจไปเลยเหมียวจึงได้โชว์พลังพิเศษของมันให้เด็กๆดูเจ้าเหมียวนั้นสามารถทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะร้องเล่นเต้นทำได้ทุกอย่างที่สร้างความสนุกสนานพอเด็กๆเห็นแบบนั้นก็ตื่นเต้นกันใหญ่แล้วอยากจะขอให้เจ้าเหมียวนั้นพาเล่นอะไรก็ได้ที่สนุกสนุกหน่อยแต่เจ้าปลาทองที่เด็กๆเลี้ยงไว้จู่ๆมันก็บอกทุกคนว่าให้หยุดห้ามเล่นอะไรเด็กขาดพอเด็กๆเห็นอย่างนั้นก็พากันงงทำไมจู่ๆปลาทองธรรมดาที่พวกเขาเลี้ยงไว้มาถึงพูดได้เจ้าปลาทองมันก็บอกว่าตกใจอะไรกันฉันน่ะพูดได้อยู่แล้วแค่ไม่พูดเฉยๆพวกเธอห้ามทำตามที่เจ้าเหมียวมันสอนนะอย่าลืมสิว่าแม่สั่งไม่ว่ายังไงให้ทำตัวดีๆอย่าดื้ออย่าซนเจ้าเหมียวเลยบอกเด็กๆว่าจริงของเจ้าปลางั้นเฮียกลับดีกว่าพวกเธอคงอยากจะใช้ชีวิตน่าเบื่อแบบนี้ทั้งวันแต่เด็กๆก็ขอร้องไม่ให้เหมียวกลับเพราะพวกเขานั้นอยากจะสนุกสุดมันไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆมันน่าเบื่อเกินเจ้าเหมียวก็เลยยอมอยู่ต่อและบอกว่าก่อนอื่นพวกเธอจะต้องเซ็นหนังสือสัญญาก่อนเพื่อรับประกันว่าการเล่นสนุกครั้งนี้เด็กๆจะปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเหมียวจะรับผิดชอบทั้งหมดเอง
โดยเหมียวก็ให้ทนายส่วนตัวมาเป็นพยานการเซ็นเอกสารด้วยเด็กๆก็ยอมเซ็นแบบไม่ลังเลหลังจากทำสัญญาเสร็จเหมียวก็พา2พี่น้องแหกกฎสารพัดเลยครับทั้งเข้าไปกระโดดในห้องนั่งเล่นพาทำคัพเค้กจนเตาอบระเบิดทำให้บ้านทั้งหลังนั้นเลอะเทอะไปหมดเจ้าปามาเลยดุทุกคนว่าเป็นยังไงล่ะฉันเตือนแล้วอย่าไปทำตามที่เจ้าเมียมันบอกขนาดจิ้งจกร้องจู่ๆยังเอามาตีความตีหวยแต่ที่ฉันบอกเนี่ยเป็นภาษาคนแท้ๆนะยังจะไม่ฟังอีกเหมียวก็เลยบอกทุกคนว่าไม่ต้องกังวลเพราะเราทำหนังสือสัญญาไว้แล้วเดี๋ยวเหมียวจัดการเองจากนั้นเหมียวก็ได้นำหีบใบใหญ่สีแดงเข้ามาในบ้านแล้วพอเปิดฝาออกลูกน้องของเจ้าเหมียวก็โผล่ออกมาทั้งคู่มีชื่อว่าซิ่งหนึ่งและซิ่งสองโดยพวกเขาสามารถจัดการแก้ปัญหาได้ทุกอย่างขอแค่สั่งมาเท่านั้นจังหวะที่เหมียวกำลังแนะนำแซลลี่ให้ออกคำสั่งซิ่งหนึ่งและซิ่งสองคอลาก็สงสัยว่าในหีบนั้นมันมีอะไรเลยจะเข้าไปเปิดดูแต่เหมียวก็ได้เข้ามาห้ามไว้พร้อมบอกว่านี่พรเทพเฮียขอแนะนำนะอย่าเปิดหีบนี้เด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่หีบธรรมดาแต่ที่จริงนั้นมันคือประตูมิติที่ใช้เชื่อมโลกของเราถึงป้ายมันจะบอกว่าผลิตจากฟิลิปปินส์แต่มันคนละฟิลิปปินส์กันแล้วเหมียวก็ได้ใช้ตัวล็อกกุญแจที่เป็นเหมือนลูกปูล็อกหีบเอาไว้มาให้คอนราดมันมาเปิดได้หลังจากนั้นเหมียวก็ได้สั่งให้ซิ่งหนึ่งและซิ่งสองทำความสะอาดทุกอย่างที่เลอะเทอะให้กลับมาสะอาดเหมือนเดิมแต่ยิ่งสั่งมันยิ่งทำตรงกันข้ามหมดเลยครับจนบ้านทั้งหลังนั้นเละกว่าเดิมเป็น10เท่าคอนราดได้ใช้จังหวะนั้นแอบไปเปิดที่ล็อกกุญแจจนเจ้าปูที่เป็นตัวล็อกกุญแจมันกระโดดไปล็อกที่ปลอกคอของเนวิลแทนแซลลี่ก็พยายามจะหยุดซิ่งหนึ่งและซิ่งสองแต่พวกมันก็ซนมากจนคอนราดต้องเข้ามาช่วยแต่พวกเขาก็เอาไม่อยู่แล้วซิ่งหนึ่งกับซิ่งสองมันก็ดันปาเนวิลออกไปนอกบ้านจนเนวิลมันวิ่งหนีหายไปไหนอีกก็ไม่รู้เมียวเลยบอกว่าโอ้ขอโทษทีเฮียลืมบอกซิ่งหนึ่งกับซิ่งสองมันจะทำทุกอย่างตรงข้ามกับที่สั่งเสมอคอนราดก็โมโหทำไมพวกเขาต้องทำตรงข้ามด้วยนิสัยเสียชะมัดเลยเซลลี่เลยย้อนพี่ชายไปว่านิสัยเหมือนใครล่ะที่สั่งอะไรก็ทำอีกอย่างตลอดแล้วเหมียวก็สังเกตเห็นว่าที่หีบนั้นไม่มีตัวล็อกอยู่แล้วเลยถามคอนราดว่านายเห็นตัวล็อกไหมว่าอยู่ตรงไหนคอนราดเลยยอมรับไปผมเป็นคนไขหีบเองและตอนนี้ตัวล็อกมันอยู่ที่ปลอกคอของเนวิลเหมียวก็ตกใจเลยบอกให้ทุกคนนั้นรีบตามหาเนวิลโดยด่วนเพราะถ้าไม่มีตัวล็อกยังไงก็ปิดหีบไม่ได้และพวกเราจะต้องเจอกับมหากรรมมหาเละแน่ทั้ง3นั้นรีบออกไปตามหาเนวิลโดยพวกเขานั้นใช้ป้าควานทับฝากล่องเอาไว้เพื่อทวงเวลาแล้วภาพก็ตัดมาที่ลอเรนซ์ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ไม่มีงานทำหรอกครับและก็เป็นคนที่น่าเกลียดสกมกสกปรกแถมบ้านก็กำลังจะโดนยึดอีกด้วยมันเลยมีแผนจะแต่งงานกับโจนเพื่อหวังสมบัติเท่านั้นจังหวะนั้นเองที่ลอเรนซ์มันเห็นเนวิลหลุดออกมาจากบ้านอีกแล้วมันเลยรีบโทรไปฟ้องโจนและบอกให้เธอนั้นส่งคอนราดไปเรียนที่โรงเรียนดัสันดานได้แล้วลูกคุณมันจะได้เลิกเกเรสักทีเดี๋ยวผมไปจับหมาให้และจะไปหาคนที่ที่ทำงานนะระหว่างที่เหมียวคอนราดและซารี่กำลังหาจังหวะจะเข้าไปจับเนวิลไอ้ลอเรนมันก็ขับรถมาพาตัวเนวิลขึ้นรถไปก่อนพอคอนราดเห็นแบบนั้นก็ยิ่งกลัวถ้าลอเรนไปฟ้องแม่ละก็เขาคงถูกส่งไปที่โรงเรียนดัสันดานแน่ๆเหมียวเลยบอกไม่ต้องห่วงเราตามทันแน่เพราะว่าเฮียนั้นมีรถเหมือนกันซึ่งรถของเหมียวก็มีชื่อซะด้วยมันชื่อว่ายานยนต์ช้าๆมหาฉลุยลุยอันตรายหรือเรียกสั้นๆว่าชะลอแล้วทั้ง3ก็รีบขับตามลอเรนซ์ไปทันทีแต่พ่อเมียมันขับรถเร็วเกินจนพาทุกคนนั้นผ่าไฟแดงเจ้าปาเลยบอกให้คนอื่นขับเถอะจะไม่ไหวอยู่แล้วเมียก็เลยให้คอนราดขับแต่แซลลี่ก็อยากขับด้วยเมียเลยบอกว่าโอเคงั้นขับกันหมดเลยสรุปแล้วรถคันนี้นั้นมี3พวงมาลัยสุดท้ายรถก็พังเพราะว่าขับกันหลายคนเกินแต่ดีที่พวกเขานั้นตามลอเรนซ์ได้ทันเมียวเลยปลอมตัวเป็นฮิปปี้ไปขวางลอเรนซ์เอาไว้และขอให้ลอเรนซ์มันช่วยเซ็นลงนามอนุรักษ์ตัวซันชิสลูหน่อยโดยจะต้องเซ็นด้วยปากกาอันใหญ่ที่จะต้องจับได้2มือลอเรนซ์มันก็ลำคาญเลยยอมเซ็นจะได้รีบไปต่อมาเลยฝากให้เมียวนะอุ้มหมาให้หน่อยจังหวะที่ลอเรนซ์กำลังเซ็นชื่ออยู่เมียวก็รีบพาเนวิลหนีทันทีลอเรนซ์มันก็เลยรู้ตัวว่าโดนหลอกเลยรีบวิ่งตามไปเหมียวพาคอนราดกับแซลลี่หนีเข้าไปในงานปาร์ตี้งานหนึ่งจนทำให้เหมียวล้มทับกับคนในงานมั่วไปหมดแต่ดีที่ทั้ง3นั้นหนีลอเรนซ์พ้นลอเรนซ์มันก็โมโหและรีบวิ่งไปหาโจนและบอกเธอว่าตอนนี้ลูกคุณมันแอบหนีออกจากบ้านแล้วก็มากับผู้ชายตัวใหญ่คนหนึ่งขนนี่เต็มตัวเลยโจนก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ลอเรนซ์เลยบอกว่างั้นคุณรีบกลับบ้านกับผมเลยถ้าลูกคุณไม่อยู่แสดงว่าผมพูดจริงคอนราดที่แอบอยู่ก็เห็นแม่นั่นนั่งรถไปกับลอเรนซ์เลยบอกเหมียวว่ารีบพาเรากลับบ้านด่วนเลยเหมียวก็บอกไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเฮียจัดให้แต่เหมียวก็ทำไม่ได้อีกแล้วเพราะเหมียวนั้นหยิบหมวกมาผิดตอนที่วิ่งอยู่ในงานปาร์ตี้จนล้มคงหยิบหมวกสลับกับคนอื่นแน่เลยพลังพิเศษทั้งหมดที่เหมียวมีนั่นก็เป็นเพราะว่ามีหมวกซ่าอยู่ถ้าไม่มีหมวกซ่าเหมียวก็เป็นแค่เมียพูดได้ธรรมดาธรรมดาคอนราดได้เริ่มโทษตัวเองว่าเป็นเพราะฉันแท้ๆทุกอย่างเลยเป็นแบบนี้ทำไมฉันต้องทำตรงข้ามกับที่แม่สั่งตลอดนะคอนราดเลยนึกได้ว่าซิ่งหนึ่งกับซิ่งสองนั้นชอบทำตรงข้ามกับที่สั่งตลอดเหมือนกันเลยลองพูดว่าสองซิ่งห้ามรีบมารับพวกฉันกลับบ้านนะ
แล้วซิ่ง1กับซิ่ง2ก็ได้ขโมยรถของลอเรนซ์มารับทั้ง3คนทันทีแล้วคอนราดก็ได้บอก2ซิ่งว่าห้ามไปขัดขวางแม่ฉันตอนขับรถนะ2ซิ่งรีปลอมตัวเป็นตำรวจไปดักรอรถของโจรไว้แล้วขอดูใบขับขี่เพื่อถ่วงเวลาทำให้คอนราดนั้นออกนำไปก่อนลอเรนซ์มันก็กลัวคอนราดนั้นถึงบ้านก่อนมันเลยขโมยรถตำรวจของ2ซิ่งขับตามไปสุดท้ายลอเรนซ์มันก็มาถึงก่อนแล้วมันก็พาเด็กๆเข้าไปในบ้านแต่ภายในบ้านนั้นสะอาดเอี่ยมอ่องคอนราดกับเซลลี่ก็งงที่จริงตอนแรกมันเลอะเทอะทั้งบ้านไม่ใช่เหรอแล้วจู่ๆลอเรนซ์ก็จามออกมาไม่หยุดลอเรนซ์เลยบอกเด็กๆว่าเขานั่นแพ้ขนแมวแสดงว่าในนี้ต้องมีแมวอยู่แน่ๆเลยเหมียวก็เลยโผล่ออกมาแล้วก็สะกิดบอกลอเรนซ์ว่าสงสัยเป็นพ่อฉันละมั้งนายถึงจามลอเรนซ์มันก็ตกใจจนเดินสะดุดขาตัวเองตกเหวไปแล้วภาพที่ทั้ง3ได้เห็นตอนนั้นคือภายในบ้านนั้นโดนหีบทำให้มิติบิดเบี้ยวไปหมดพ่องี้ไงเฮียถึงได้สั่งว่าห้ามเปิดหีบเด็ดขาดแต่ถ้ามองในแง่ดีงานปาร์ตี้ของแม่เธอเย็นนี้แขกที่มาคงตื่นเต้นน่าดูนะแต่เหมียวก็เลยบอกว่าพวกเรารีบหาหีบเถอะแล้วก็เอาตัวล็อกหีบซะทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมทั้ง3ก็เดินมาจนถึงแม่น้ำทำให้ไปต่อไม่ได้แล้วจู่ๆป้าขวานก็ไหลมาตามเส้นทางน้ำเหมียวเลยใช้ป้าขวานแทนเรือแล้วพาคอนราดกับแซลลี่นั้นหาหีบต่อจนสุดท้ายพวกเขาก็หาหีบเจอคอนราดกับแซลลี่จึงพยายามช่วยกันปิดหีบอย่างสุดชีวิตจนพวกเขาสามารถปิดหีบได้สำเร็จแล้วบ้านก็ค่อยๆกลับคืนสู่สภาพปกติแต่ที่จริงบ้านกับพังเละไม่เหลือชิ้นดีเหมียวก็หัวเราะเยาะใหญ่เพราะที่จริงแล้วทุกอย่างเป็นแผนที่เหมียววางไว้ตั้งแต่ต้นที่ข้าเอาหีบเข้ามาในบ้านพอรู้ว่ายังไงคอนราดมันก็ต้องเปิดหีบอย่างแน่นอนถ้าเปิดหีบบ้านก็พังตามแผนเป๊ะแล้วเรื่องหมวกที่เหมียวบอกว่าหยิบสลับกับคนอื่นมาจริงๆแล้วมันก็คือหมวกซ่าของเหมียวนั่นแหละไม่ได้ไปหยิบสลับกับใครทั้งนั้นพอคอนราดกับแซลลี่ได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากแล้วไล่เหมียวออกไปจากบ้านเหมียวก็ถึงกับหน้าเสียที่โดนเด็กๆไล่ออกจากบ้านเพราะจริงๆแล้วเขาก็แค่อยากแกล้งเด็กๆเฉยๆแต่ก็ไม่คิดว่าเด็กๆจะโกรธขนาดนี้เหมียวเลยต้องยอมเดินออกไปจากบ้านหลังจากที่บ้านพังไม่มีชิ้นดีคอนราดเลยบอกแซลลี่ว่าน้องไปหลบเถอะเดี๋ยวพี่ยอมโดนแม่ด่าคนเดียวก็พอทุกอย่างมันเป็นความผิดพี่แต่แซลลี่ก็บอกว่าหนูไม่หลบไปไหนทั้งนั้นแหละนี่มันเป็นความผิดเรา2คนก็ต้องรับผิดร่วมกันฉันเป็นน้องพี่นะจะให้ทิ้งพี่ได้ยังไงแล้วทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงลูกปิดประตู2พี่น้องก็คิดว่าเป็นแม่แต่จริงๆแล้วเป็นเหมียวตั้งหากเหมียวได้เข้ามาพร้อมกับรถซ่อมแซมเก็บกวาดบ้านหมดจดมหาการหรือเรียกชื่อย่อว่าซกมกแล้วเหมียวก็อธิบายให้เด็กๆฟังว่าตามที่เราเซ็นสัญญากันไว้มันมีอยู่บรรทัดหนึ่งที่ระบุว่าถ้าคอนราดแหกกฎเปิดหีบเมื่อไหร่สัญญาที่เราทำไว้จะกลายเป็นโมฆะทันทีแต่ถ้าหาก2พี่น้องสำนึกและเรียนรู้ว่าตัวเองทำผิดเมื่อไหร่หนังสือสัญญาจะกลับมามีผลอีกครั้งนั่นหมายความว่าอะไรที่ทั้งคู่ทำเละไว้เดี๋ยวเฮียจัดการเองจากนั้นเหมียวก็ได้ใช้ซกมกซ่อมแซมบ้านทั้งหลังให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมในพริบตาหลังจากบ้านกลับมาสะอาดเอี่ยมอ่องเหมียวจึงใช้เครื่องวัดนิสัยตรวจ2พี่น้องอีกครั้งผลออกมาว่าทั้งคู่นั้นกลายเป็นเด็กดีแล้วแซลลี่กับคนหลาดจึงขอบคุณเหมียวสำหรับวันนี้ขอบคุณที่สอนเราว่าอะไรควรเล่นไม่ควรเล่นขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับเหมียวก็ทำท่าเหมือนจะร้องแล้วก็บอกลาเด็กๆตอนนั้นเองที่โจรกลับมาถึงบ้านพอดีเหมียวเลยรีบหนีออกไปทางหลังบ้านพอโจรเข้ามาในบ้านก็ประหลาดใจที่บ้านสะอาดเอี่ยมและป้าขวานก็ตื่นขึ้นมาบอกว่าเด็กๆน่ารักมากไม่ดื้อเลยแกแม่งนอนทั้งเรื่องแล้วลอเรนซ์ก็เดินเข้ามาในบ้านพร้อมสภาพที่โคตรเละและเขาก็บอกโจนว่าไอ้เด็กนรก2คนนี้มันเล่นงานผมแถมพังบ้านไม่เหลือชิ้นดีเลยแต่ลอเรนซ์ก็พูดไม่ออกเพราะบ้านนั้นเป็นปกติทุกอย่างทำให้โจนขอเลิกกับลอเรนซ์และมันก็พยายามขอให้โจนนั้นแต่งงานกับมันอีกต่างหากแต่ระหว่างลูกกับผู้ชายยังไงก็ต้องเลือกลูกสิครับคอนราดกับแซลลี่ก็ดีใจมากที่แม่เลือกพวกเขาแล้วงานปาร์ตี้ในเย็นวันนั้นก็เป็นไปอย่างราบรื่นเจ้านายของโจนั้นถูกอกถูกใจปาร์ตี้มากและจะขอเลื่อนตำแหน่งให้โจนอีกด้วยส่วนคอร์ราดกับซัลลี่ก็ได้รับบทเรียนราคาแพงอะไรควรเล่นไม่ควรเล่นผู้ใหญ่บอกอะไรเราก็ควรจะฟังเพราะท่านนั้นรักเราเป็นห่วงเราแล้วหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับ The Cat in the Hat ก็เป็นหนังที่สามารถดูคลายเครียดได้อย่างดีเลยนะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไป 3.9 คะแนนส่วนทางเว็บมะเขือเน่าฝ่ายนักวิจารณ์ให้ไป 9% ทางคนดูทั่วไปให้ 51% เกรดความรู้เล็กน้อย 1. The Cat in the Hat ถูกดัดแปลงมาจากหนังสือนิทานขายดีในชื่อเดียวกันโดยนักเขียนชื่อดังที่ชื่อว่าดร.ซุส 2. ดร.ซุสนั้นคือผู้ให้กำเนิดตัวละครเดอะกลินส์จาก How to Grinch Stole Christmas 3. ผู้ให้เสียงภาษาไทยของเจ้าเหมียวแสบคือดาราตลกพี่จิ้มชวนชื่นและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตผมขอขอบคุณทุกกำลังใจไม่ว่าจะติหรือจะชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับWe'll be right back.